โอ้โหอาหารหล่อเนี่ยเป็นมันคือคนเนาะมีอีกตลาดยืนยืนปลาปลากระมาชักโก้เอาวันพระวันศิลป์มาจะมาปล่อยปลาสันเดียเอาเบาเลี้ยงปล่อยปลาเบาเลี้ยงกึ่งปลากึ่งอันเลี้ยงอยู่นี่ก็อยู่นี่ปล่อยปลานี่เจนี่ปล่อยปลาโอ้ปลาเราขึ้นปล่อยปลาอย่างไรแม่ฮะปลาต้องโก้อยู่สาราอยู่โถปลาที่ทางน้องนางบ้านน้ำไฟฟ้าประชาชนเอาเดียนไงมาคือแก้งยำมือแรงมาคือคำแต่เนาะตื่นหุ่งเศร้าตะเว้นขึ้นแดดสร้างไม่แต่ห่วยฮะฟังลำเพลินแล้วมันเสวนหัวใจฟังลำเพลินแล้วมันเสวนหัวใจฟังลำเพลินแล้วมันเสวนหัวใจสวัสดีครับ MC สาวหน่อยเพชรบรรแพงครับสวีดัสสวัสดีอีกครั้งครับผมนุ่มโจยมนินมือนี้ครับมันทับกันแสดงอยู่อำเภอหนองบัวแดงครับก็เลยถือโอกาสครับมาเยี่ยมชมบ้านพี่ยงหยุดบุกบ้านเกิดพี่ยงหยุดซึ่งหลายปีเราน้องโจเคยมาตั้งแต่สมัยเป็นบ่าวน้อยนะครับจนเท่าเดี๋ยวนี้แหละครับเพิ่งได้มีโอกาสมาอยากเชิญชวนพี่น้องมาเมืองบ้านพี่ยงหยุดบรรยากาศเป็นแบบไหนครับมื้อนี้มาบุกบ้านเกิดพี่ยงหยุดครับเอาตามผมมาครับมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้ในช่างกำลังสวัสดีครับ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 เจ้าเฮียนอยู่บ่ล่ะเจ้าของเฮียนน่ะก็อยู่นี่ล่ะเออเจ้าของเฮียนเจ้าของซ่านเนาะนี่เนาะแม่นโอ้นั่นดิโอ้เดี๋ยวเขาไปคุยเนี่ยสวีรัตสวัสดีครับเนี่ยพี่ยงหยุดเป็ดบ้านแพงไม่ใช่เทียงตัวเดียวโอ้พอดีพ่อกันหลายปีสบายดีมีแห้งอีแม่มีแห้งอยู่ร่างกายแข็งแรงดีอันขาอย่าขัดแน่อยู่ขาเข้าไปแก้แล้วเนาะอันนี้แม่เฮี้ยนที่หลังน้องจู่เคยว่าตั้งแต่สมัยเป็นบ้าน้อยบ่นี่บ่มาสร้างใหม่โอ้หลังนั้นก็อยู่ในบ้านไอ้นั่นดีไอ้พ้องเดมาอยู่โอ้นี่ผู้อยู่น้ํากันตะไหลลูกเคยก็ลูกสาวนี่ครับเอาใหญ่เอามาพี่ใหญ่มาพี่มาสร้างใหม่พี่บันนี้พี่ยงหยุดครับนะครับผู้มีลำเนาบ้านเกิดบ้านเกิดเมืองนอนครับอยู่พี่ละบันนี้บ้านบันนี้บันนารีครับตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงซึ่งนุ่มจูนะครับเคยไปสัมภาษณ์นะครับอยู่บ้านพี่ยงหยุดตอนนั้นก็คืออยู่บ้านแทนครับนะครับเป็นบ้านแฟนบ้านเมียเป็นบ้านเมียครับแต่ว่าบ้านกำเนิดนี่อยู่นี่ฝังใสแฮแพร่ใสบือก็คืออยู่บังนี้ที่นี่บ้านบ้านนารีบ้านบ้านอยู่มาแต่น้อยอือเกิดอยู่เกิดอยู่ดองสองห้องชัยภูมิขอนแก่นบ่ได้จักปีจักเดือนจักบ่จังจังสิใหญ่กลับขึ้นมาบ้านพี่ไปอยู่บ้านแทนผสมพุ่นน่ะมายามเทื่อปีละเทื่อ2เทื่อแสดงว่ายายเทียงนี่เห็นหน้าลูกชายปีเทื่อ2เทื่อจังซั่นน่ะขอนแก่นว่าคือฮอดมากลับไปน้ําจังซี่ตั่วโอ้เท่าพ่อเบิดตั้งแต่ยักปีแล้วก่อนนั่นเด้เห็นได้หลายลูกว่ะเจ็ดโอ้80กว่าแล้ว84แล้วตายแล้วไปได้ว่ามัน3ปีได้ไปพี่อ่ะ34ปีแล้วเนาะ4ปีแกเทียงก็อยู่กับลูกกับหลานไปอยู่กับลูกสาวใหญ่ก็เคยใหญ่นี่แหละบ้านเฮามีจักรังค่าเลี้ยงก่อแม่100เท่าใดบ่นี่เฮาดาวหนูเป็นผู้ช่วยเพิ่นจักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือว่าแถวนี้น้ำซีอยู่ไกลๆนี่บ่ไกลนี่ว่าแม่นบ่อยู่ภูเขาลูกนี่แหละครับน้ำพุดไอ้น้ำซีพุดขึ้นจากเขาลูกนี่แหละต้นกำเนิดของน้ำซีเองบ่ของแม่น้ำซีครับมีไป40กว่าโลนะบ่ไกล40กว่าโลพ่อใหญ่หงไม่ใหญ่เทียงน่ะพามาสร้างน้ำพร้อมจังเซาอึดอยากบันดาลีน่ะโอ้ได้กี่อึดอยากได้ล่ะพ่อใหญ่หงม่วงซ่องเนี่ยจ้าๆผ้าหมู่บ้านผ้าหมู่บ้านน้ำน้ำอกน้ำซีขึ้นมาเห็ดหน้าเลยเศร้าอึดอยากเศร้ามากกว่ากับแย่ผู้เพิ่งของเรานางขาน่ะสิมันเอ้ยเราขยันมันหาไปแต่ให้ลูกให้หลานกินในบุบ้านป่าบ่เคยได้ยักเดียวมื้อเช้าบ้านบาทเดียวพอเลยเอาอยู่ใส่หม่องบ้านป่าอีอยู่ได้อะไรอยู่หลังเขาบอกโอ้เดี๋ยวจังๆๆไปเมืองหม่องบ้านป่า
ปกติมันอยู่ในวันใดเด้เต็มคนมาหาลูกเคยเป็นดีขึ้นยังบ่ยังในวันนุ่มโจสิมาคือใดว่านุ่มโจเที่ยวหยิบตั้งแต่โอ้จะเป็นแต่ในน้อยก็แล้วว่าแม่นว่ามันอยู่วังว่าใดว่าเพราะว่ายายเลี่ยมมาเห็นดำหน้าเกี่ยวเข่าวินีกับนุ่มเอ็ดกับนุ่มเอ็ดมาประจำบักคบมาเห็นแม่ยันใดมันว่าตั้งแต่ยายเลี่ยมน้อยเพราะยี่เสียงยังบ่ล่ะยังเราเที่ยวไปยืนน้ำมันอีกด้วยบ่ไปน้ำไปมีเสียงหนึ่งในทีมงานสาวหน่อยไปแป้งแป้งหลวงพ่อหน้าก็มีบทไปสังกัดบทแล้วตื่นตะเว้นขึ้นแดดสร้างนี่บทยังมาเว้นยังมาแก่งยังมาได้จะมาคำเป็นบักลาเลยเย็บปีก่อนแม่ยายเลี่ยมตายล่ะโอ้หลายปีเลยดิบ่เมียนตัวได้ง่ายแบบง่ายปานใดเราผมยวงก็ได้เป็นหม้อตัวต้นหม้อหนึ่งหม้อสองหม้ออย่างนี้แหละประมาณนี้แหละแม่ไปเห็นกันน้อยเยอะเนาะครับไปก็ไม่ใช่ก็บักลาไปเบิ่งเล่าหลุดต่ำขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะว่าหอดขนแกนหมักเนาะมาหาพ่อแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันมาหาไปเบิ่งยายเฒ่ายายเลี่ยมน้ำกันบ่เศร้ายักเกียร์บ้านนี้จักปีแล้วพอออกจากบ้านไปอยู่วงการหมอลำออกจากบ้านนารีนี่บ้านนารีไปเกือบ30ปีแล้วครับเกือบ30ปีเกือบ30ปีเลยเศร้าเศร้าก็ไหนเศร้าหกเศร้าเจ็ดเศร้าเกือบยายเชียงมีลูกกี่คนสี่คนมีลูกสี่คนมีสองอันไปน้ำหมู่กันนี่แหละผู้ชายนั่นลูกสาวน้อยนี่ลูกสาวนี่คือผู้ชายสองผู้หญิงสองพี่น้องยศนี่เป็นชุดทองน้องชายวะลูกหล่าโอ้ลูกหล่าปานนุ่งโจเนาะนุ่งโจงามจังวะสั้นน้อยเห็นเขาก็ล้อมเป็นทหารก็ยังยังวะว่าเห็นไม่เรียมไม่เรียมแล้วหางันซ้อนก็ยังได้ลูกสี่คนแต่ก่อนตะกี้เราเป็นหมอลำก่อนหรือน้องสาวเราไปเพ่งเราลองเพ่งเราอย่างบ่ใครพี่ยงจุดเท่านี้โอ้ยมันบ่ปากตะกี้มันลองเพ่งอยู่กรุงเทพมันจะได้บุ้งมาน้ำผับปางก็เลยได้กันไปโอ้เจ้ากับพ่อยไปอยู่น้องสาวหน่อยเพ่งเพ่งเลยพ่อแล้วพาไปนั่นแหละอยู่ในลูกแล้วพาไปไปจ้างเขาหมอลำขนาดนั้นไอ้นี่เป็นมาจากกรุงเทพผับปางเลยไปลองเพ่งเขาอยู่แต่ว่าปกตินี่ไปยุ่งเทียบอยู่ละห้างบ้านไปอยู่บ้านนี่อยู่บ้านนี่ได้อยู่แท้ๆเลยนั่นคือประมาณจัก7ปีนี่ล่ะอยู่ในบ้านนี่แท้จากคันนั้นคือใส่ชีวิตนอกกินหมดเลยครับวันนี้เลยหน่อยไปอยู่น้ำหมอลำไปอยู่น้ำหมอลำก็เลยว่าสร้างรักปักฐานอยู่ท่ามผู้สมบีใสเลยตะกี้มันเป็นพระเอกมันบ่อ้วนจังซี่นี่เด้อว่าบ่ฮุมได้ไกลนั่นน่ะเออปักอุ้ยเถื่อมาบุกบ้านเกิดแล้วพี่รองครับมาเมืองบรรยากาศเก่าๆควบเก่าควบหลังกันทั่วเอาหาปลาเขาไปกินแล้วเอาเดี๋ยวยังไงจังสิได้กินเขาเอาเมื่อไงมาคืออาจารย์สุขุมเด้นี่อาจารย์สุขุมครับปานอันนี้โมเมนต์สมัยล่ำเรียงหาเมียผัวนี่บ่เป็นวิชัยบ่นี่โอ้เห็นแต่อยู่ในวีดีซีดีนี่อันนี้คือสมัยเป็นวิชัยตอนนี้แมนการใช้นี่เนาะเราตำแหน่งแค้นอันนี้อาจารย์สุขุมครับจำได้จำได้แม่จำได้จำได้จำได้แม่นี่คือบ้านหลังไม้ผมไม่เห็นที่ทงหน้าถั่วพ่อถั่วพ่อถั่วพ่อผู้ภาพผู้ภาพไปโอ้ยเราอยู่ดีไม่แห้งละลานี่เราละลานหาปลาชุนเออใช่หลายปีเนี่ยตอนนั้นบรรดาผู้จูบมาบ้านใดก็ได้ได้นี่บึ้มบาทเดียวเล่นบ่ไปบาทเดียวพอเลยบ้านไม่บึ้มของไปว่านอยู่เมืองไหนเมืองว่านป่าเมืองว่านเฮียตัวว่าเกือบที่ใส่ละบาทนี่มาเอาจังมาคุยกันตัวนี้แม่มาใช้พุ่มเสร็จได้บ่อึดมองอยู่มองกินดิเพราะว่าน้ำทาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติสุดยอดนะครับทางพี่น้องหนองบัวแดงพี่น้องใช้พุ่มยังว่ามาจอดรถยนต์โอ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยโอ้ยเฮียนหลังเก่าสิอยู่ทั้งท่านได้ก่อนในบ้านครับอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอันนี้นอกบ้านทุ่งบ่นี่ทุ่งนะอืมทุ่งนะเป็นเงาไปทั้งนี้ทุกมองทุกที่ก็สิเป็นน้องป่าอ่ะยังว่าทั้งที่เลยน้องป่านี่คือเลี้ยงไปแต่ขายเลยเลี้ยงไปอยู่ได้กินได้ซื้อคือเฮาก็ได้มาก็ใส่เฮาก็มันปล่อยลงอืมผมก็ปล่อยลงอ่า
บ่ได้กินบ่ขายบ่ได้ขายโอ้ก็ถือว่าปลาเลี้ยงเนี่ยกึ่งเลี้ยงกึ่งธรรมชาติแม่นครับมีหยังก็ลงให้มันกินบ่ได้ธรรมชาติอืมโอ้ยเห็นแล้วนี่จะมาถ่าย MV ดีแท้นี่นี่มั้ยนั่นแล้วแปลว่าบ้านเช่าเท่ารู้โนเบี้ยกินตลาดได้ยินมั้ยนี่แหละแต่งไทย MV บรรยากาศยิ้มหน้าอู้ยสุดยอดเลยนี่คือมองเพิ่นเอาปลาขึ้นให้อื้อบรรยากาศหลังบ้านโอ้สุดยอดเลยเขาท่าดีเอาเป็นวัดดินี่เป็นติดวัดครับโอ้เป็นวัดปลาเป็นวัดปลาวัดใหม่เกิดขึ้นหลังจากเขามาอยู่ที่เขาเป็นผู้ใดทั้งนั้นผู้ใดมาเฮ็ดเอียงมันคือพอยี่ดีแถมมันก็เก่งเอาหน่อยดิมนะเอาปุ๊กลุกเอาดีค่ะเอาปุ๊กลุกเพชรบึกคุยไม่อย่างนั่งก็ได้มองยู่เสริมเย็นก็ลังเห็นอย่างยู่ละนั่งนี่เอาวันพระวันศิลป์มาจะมาปล่อยปลาสันดิเอาเบ้าเลี้ยงปล่อยปลาเบ้าเลี้ยงกึ่งปลากึ่งอันเลี้ยงอยู่นี่ก็อยู่นี่ปล่อยปลานี่เจนี่ปล่อยปลาโอ้ปลาเราขึ้นบ่อยว่าปลาอย่างไรเมียฮะปลาต้องโขโอ้โหอย่าไปเช็ดได้ดิโอ้โหปล่อยยังไงพวกเด็กน้องไม่กินนะเอาจริงๆนี่สิปล่อยเห็นมันใหญ่กว่านี้ยังกินลงมาด้วยมันนั่นว่าปล่อยลงทั้งนี้มันสิบอย่างนะโอ้โหเจ้าหนี้เก่าเนาะเออคือดีไม่แห้งเลยโอ้ยมาๆนี่คนที่กินนี่โอ้ยเนาะปล่อยปลาต้องโกวะนะปล่อยปลาต้องโกอืมร้อยอีอองลองดีๆไปล่ะเดินมาใหญ่เห็นมันใหญ่ก็ยังกินบ่อยมันพอดรักกันบ่เนาะเป็นยี่ลี่พวกลูกนี่นี่คือได้บรรยากาศแท้อืมเนื้อไม่ยังอ่ะนี่หาบังเขาอืมนี่มังหันยุ่นละเด้นี่ที่อันบ้านแหบ้านแหก็เลยว่าพระอันบ้านแหก็เลยว่าบ้านแหกินปลาก็เลยมันน้องนี่ละอืมปลานี่มีตัวบักใหญ่อืมตัวโลกเคิงคนนั้นเชื่อมาที่เป็นปลายังพี่ต้องยุ่นเชื่อมาเป็นปลาปลาตะเพียนอืมตะเพียนปลาปลานี่เราขืนเพราะมันแม่ซ้ำนี่ติเศร้าเลยอืมเป็นดีดีพันวานนี่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 จับต้นอืมโอ้ล่ะโอ้หลายยึดต้นอีกไหมนั่นโอ้อาหารหล่อเนี่ยเป็นบางว่าจะใส่ผมยืนอยู่สปาบังกามาสักโก้ล่ะยืนบ้านคุณเหรอใส่ลงไปเลยบ้านเดียวเลยบ้านเดียวเดียวว่าอะไรเนี่ยบึ้มบ้านเดียวเลยว่าอะไรทั้งคุณทั้งมาหรือบ้านเดียวว่าโซ่ดวนๆทั้งยันบ่ได้จะเที่ยงสิมานั่งเสริมเย็นแถวนี้บ่เออเพิ่นจักว่าเฮ็ดหยังของเพิ่นดอกนี่เพิ่นพักกันต่อมองมานอนเหรียญบ่อึดมองอยู่ดอกมีมองน้ำทั้งพุ่นเป็นทั้งพุ่นเป็นปลาเข่าทั้งพุ่นเป็นปลาเข่าอึดบ่อปลาเข่าส่วนผู้รู้เรื่องไปพุ่นละปลาอ้อยผสมประสานหลายแนวมองเรียกมองปล่อยเป็ดปล่อยไก่คนไปหากินทั้งไรเนี่ยไรหน้าส่วนผสมเลยตัวนี้ครบเบิร์ตตัวนี้เศรษฐกิจพ่อเพียงอันนี้เป็นปลาหยางพะละอันนี้ไม่หอกปลาหอกผู้อันนี้ลากไว้อันนี้มันก็จะแม่นคอกเป็ดคอกไก่แล้วเนาะนี่เนาะเสียงเบิ้งแบบนี้เกียร์ปลาเป็นไปเรื่องแน่บุ๊กผู้หมดหอกเพื่อนที่หลายเด้อเนาะแสดงว่าทอพ่อทอแม่นี่ตั้งแต่นั้นนี่คือลูก 3-4 คนนี่แบ่งมรดกกันเรียบร้อยเลยเพราะว่าครับผู้นึงได้ให้ได้หน้ามีให้มีหน้าเท่าใดเท่าใดป้าหยางสิทั้งผมทั้งคู่ลูกคนครับกระดาวกับกระโดนแล้วครับนี่ก็เนาะคือเพิ่นมีพื้นที่ผลพี่น้องเห็นบ่อุ้ยต้นบักฟงอยู่ริมน้ำริมสะพี่น้องมากอะฮอที่ส่งปุ๋ยเมียบ้านให้เลยตัวนี้รุ่นนี้เพราะได้อยู่ได้กินป้าไว้ก็แม่นนี่ทีนี้แม่นครับโอ้ยกบอัดทะลุเลยตัวนี้เขาอีกเห็นบ่พี่น้องแซมกันเครื่องเขาอันนี้ป้าไว้ไตแล้วพุ่นก็เป็นป้าเขามีหลายไรหน้าสวนผสมอีเลยตัวนี้อันนี้อันนี้เป็นเฮี้ยนผู้ใดอีกนี่อันนี้เป็นเฮี้ยนพี่สาวพี่สาวผู้ติดกันครับผมนี่โอ้บ้านอยู่ในบ้านคือกันครับในทางไหนนั่นผู้ละหลังห่างพากันออกมายุทธงแต่ว่าตอนนี้ผู้ใดอยู่ในบ้านบ่เนี่ย
เดี๋ยวนี้กับปล่อยไว้ล่ะครับโอ้แต่ว่ามาออกมาช่วงบรรยากาศยุทงเบิดเลยแม่นบ่ได้พอพักเข้าบ้านโดนๆกับมะยามเทื่อนึงก็หอบใส่กันนี่คือบรรยากาศเหมือนให้อายุกับกับบ้านปีละเทื่อ2เทื่อแม่นครับบ้านหาลังเทื่อนั่นจนคิดกันว่านอนบ่นอนบ่ครบสุหลังมะยามบ้านบ่คุมมานอนเนาะนี่ครับว่าเยอะใหญ่ยังนำกันเบิดทุกคนยังครับยังนำกันเบิดนี่เด็ดต้นกล้วยต้นนี้เบิดเลยพี่น้องครับคือบรรยากาศคนปลูกนะครับสุดยอดแต่ว่าถ้าปลอดสารพิษฝักสวนครัวรั้วกินได้เลยตัวนี้สดๆเลยสุดยอดเลยดีก็อยู่ในเมืองบรรยากาศในเมืองก็ชุลมุนวุ่นวายอยู่บ้านนอกเฮาก็อากาศเย็นสบายบ่ทุกข์บ่ทุกข์ใจครับบรรยากาศถ้าเที่ยวนี่ก็อยู่จังซี่กันครับเป็นสวนผสมมันน่ะนี่หยังปลูกได้ก็พอปลูกได้ปลูกอยู่ปลูกกินไปห่างไกลบ้านอยู่เรื่องบุญไหว้เรื่องไกลจากอำเภอจักกิโลครับประมาณ15กิโลบ่ฮะห่างจากอำเภอหนองบัวแดงครับประมาณ15กิโล15กิโลลงมาทางทิศตะวันตกติป่าเนาจังหมอลำมึงเที่ยวบ่บ่มีตะหมอลำสิ่งหมอลำรถแห่ไปจังซี่ล่ะลอยกว่าหลังคาเรือนมัน2หมู่บ้านพุ่นเด้อเดี๋ยวนี้ผมบ่มั่นใจทำไมผมอยู่มันก็ลอยกว่าเดี๋ยวนี้มันก็สิตกเข้าไปหลายร้อยแล้วล่ะโอ้เพราะก็บ่ใครได้อยู่มีแต่พุ่นล่ะส่วนมากสิใช้ชีวิตอยู่สารคามส่วนมากจังสิมายามเพิ่นครับแต่ทางสินี่ก็ยังว่าเพิ่นลาดยางตะเหิงอู้นี่คือบรรยากาศเอาบกกอกเนาะไหนเอาบกกอกครับเอาไปใส่ยางละเลี้ยงเอาไปให้ยูบุญเด้อคงยายหนุ่ยเอาไปให้ยายหนุ่ยอันนี้เรียดผ่าล้ำตาเข่าโอ้กำลังสิเกี่ยวเพราะว่าพระพิบูลเขาเลี้ยงแล้วครับเสียงรถเกี่ยววินแล้วแล้วก็ได้กินข้าวไหมอันนี้เป็นพี่สาวพี่ยังอยู่คนที่เท่าไหร่ครับคนแรกเลยคนแรกได้60ปีมีนา60ปีจะได้60ปีแล้วครับอยู่ดีมีแห้งน้ำกันสุขุสุขนเนาะแข็งขาพอดีคือน้ำกันทั้งสองเลยมีแต่ขาลมไปกินข้าวไปจะไปเดินทางไปกินข้าววันนี้เอ้ามาพี่ดอมมากินข้าวน้ำกันวันนี้เย็นเที่ยงยี่สิบหลับวันนี้ฮะโอ้ยอิ่มแล้วพี่น้องมันสุดยอดฮะโอ้มาจังไหนมาจังไหนเอ้าเนี่ยแสงบ่นี่เออโอ้สบายดีแสงสบายดีอยู่10ปีล้ําเซาปีล้ําถามหาก็บ่หยุดอยู่บ่หั่นน่ะโอ้แม่นหยังเลยนี่เอากล้วยเอามาฝากน่ะโอ้เออโอ้ขอบคุณหลายๆคนเอานั่งๆๆไอ้แสงปาดบ่ได้พ้อกันโดนมั้ยเจ้าแข็งแห้งดีบ่พอครับใครแน่อยู่พอไปได้มาได้อยู่ยกกล้วยก็ดีกินหน่อยตัวยายแหลมเดี๋ยวสิไปกินน้ําเดี๋ยวสิแบ่งไปฝากยายแหลมน้ําเฮ็ดอีหยังอยู่จังได๋เดี๋ยวนี้บ่ยายแสงห่างแค่ก็ส่งจดหมายไปน้องแหนมมีกล้วยมีบักบวบมีหยังไม่บักกอก็ข้างน้ํารถไปขายไปน้ําตลาดโอ้ยถ้าพี่น้องเคยเห็น VCD เก่าเห็นพ่อใหญ่แสงดอกเล่นเป็นพ่อใหญ่เนี่ยเล่นเป็นตลกไอ้คนน่ะเป็นหลวงพ่อเป็นยังไงยามมื้อเว้นมักคือแจ้งยามมื้อแล้งสมือคําตื่นหงเซาตะเว้นขึ้นแดดสากมีแต่น้อพี่น้องมาจะได้ฟังให้ฟังจักบาทนี่เนี่ยคิดพอบของเก่าพ้นหลังตั้งแต่สมัยนอนอยู่ศาลาอยู่โหป้าที่ทั้งน้องนางบ้านนาไฟฟ้าประชาชนเอาเดียนง่ายมาคือแก้งยามมื้อแล้งมาคือคําแต่น้อตื่นหุ่งเช้าตะเว้นขึ้นแดดสร้างไม่ได้ห้อยหาเนี่ยเนี่ยยังจำได้อยู่จำได้อยู่มวนนี่น้อยสักกี่น้องไอ้เสียงไปอยู่จักปีกว่าสักกี่ไปอยู่3ปีโอ้เป็นนอนอยู่ศาลาเกียกกันน้ำกันกับนุ่งจูครับไอ้สังในร้อยสังร้อยครับสังอ้วนจำบุยตัวอ้วนจำบุยแล้วตายเลยดิเอออ้วนจำบุยตายเลยดิเอา
ตายตัวเฮืองตัวลุกตายมั้ง 3-4 มือมาเนี่ยเอ้าผัดไว้ครับอันเพื่อนผู้ไซด์ได้ไปยุ่งเด้อผู้ใดเอาไซด์กลับขึ้นมาอีกแล้วกลับขึ้นมาไอ้ไส้อาจารย์สุขุมมันน่ะไอ้ไส้น่ะกลับขึ้นมาปีนี้ละย้อนกันเมื่อกี้นี่ไปเมืองไปเห็นถ่ายรูปอยู่มันได้รูปไอ้ยุทธยืนเฮี้ยนกันเลยว่าโอ้ยอาจารย์สุขุมตั้งแต่สมัยล่ำเลียงยังหาไม่ไอ้ผัวหาไม่ไอ้ผัวหนักมีบวชเจ้าก็ได้เรียนหนักมีบวชได้อัดอยู่หนักมีบวชอัดชีดีอยู่แข็งแรงดีนะเมื่อกี้นั่นก็ได้อัดอยู่แต่ว่าหักได้ตัดเพราะว่าเขาปันปล่อยเลี้ยงไปแล้วจะควันๆนั่นแต่บึงหมานพ่อหมานพ่อหมานแล้วก็มาเรียนแทนบึงหมานจึงว่าไอ้หลานไอ้นึงว่าฮู้จักอยู่กับนุ่มจัวซั่นเคยเรียนเป็นเทศไปใส่กันว่าที่ไปอยู่สาวน้อยซั่นโอ้มึงไปรอดวะกูไปอยู่ก่อนมึงกันเนาะสาวๆซ้ํามึงไปอยู่บ่ได้ดอกไปบ่ได้เดี๋ยวนี้ก็อยู่บ้านละเดี๋ยวน่ะจักปีแล้วยังแสงจอไปอยู่น้ําสาวน้อยไปอยู่3ปีแล้วบ่จักปีแล้วย้อนร้อยถอยหลังขึ้นไปนี่จักปีแล้วโอ้บ่แม่นบักแปะอยู่สิไปเดี๋ยวโอ้บ่ถึงดอกสิว่าง15 16ว่าสิว่างนี่ล่ะ15 16ว่านุ่มจูอยู่ประมาณเนี่ยว่างอยู่ว่างโอ้ตอนนั้นบ่ฮับม้อ1นี่แม่ตอนนั้นเป่าแขนเออเป่าแขนป้อง6โอ้ยหลายกว่านั้นอยู่เดี๋ยวผมสานอยู่พุ่นเป่าบวชเป่าอันเนี่ยโอ้มันแปะ20อยู่ยังแสงแม่นบ่แปะ20บุ่นนี่บ่ว่าโอ้ยมันเกิดพอดีแต่ว่าเขาบ่ที่เป็น20บุ่นล่ะเดี๋ยวนี้ตอนนั้นเขามีขาท้องอยู่ไอ้ตอนไปเข้าไปอยู่ที่แรกแล้วบัดนี้เพิ่นให้ไปไอ้หมอเจ้าว่าให้ไปแต่งงานแล้วบัดนี้ก็20ปีได้ยิ่งเสียงอาจ20ปีได้เลยคือจิแม่นบ่เพราะว่าผมอยู่ประมาณป .6 ป .5 เนี่ยใช่มั้ยป.แค้นเป็นใหม่ๆนี่ป.แค้นกระดานมันอยู่ว่า20ปีแม่นเจ้าก็บ่ถูกน้องเก่าเนาะว้ายแม่นบ่ล่ะเอ้าอีลีตะกี้เจ้าก็ยังซี่แม่โอ้ยตะกี้เจ้าก็เป็นยังซี่แม่เป็นผู้ยังซี่เหรอว่าแม่นหิวน้ําเหมือนกับว่าง่อยว่านี่ว่าแม่นไอ้ว้ายนางเฒ่าเมียหูได้หิวได้2บัว3บัวเฒ่าเมียจังโหดไอ้พริกโหดผักกะไดสั่งไอ้ร้อยจักปีแล้วก็ตายจักปีแล้วก็ทักนั่นโอ้พุ่นล่ะเห็นว่าแกก็มาอยู่บ่ดุลเนาะบักร้อยตายแล้วผมยังบ่ทันได้นั่นดิบ่ทันได้หนีดิก็ไปน้ํากันเหรอก็ไปนั่งไปนอนเกียกกันกับไอ้หมาอียูยีลุ้มตูเลยบ่ยังถึงหมานะถึงบ่ยังเสียงลุ้มตูกับบ่อ้วนจมื้อนี้นอนเกียกกันอยู่ศาลาจังซี่ล่ะบักว่าอ้วมน่ะแม่นอ้วมหนีมาเคยมาหนีอยู่เด้อครับไปยังไงเลยบ่ไอ้อ้วมบักอ้วมกับบักหยังล่ะที่ไซบักหยังโอ้เดือไอ้น่ะอาคมอาคมบักคมนุ่มเอียดนั่นล่ะอาคมหรือนุ่มเอียดมันก็คือเก่ามันนั่นล่ะขี้เดือยังนั่นล่ะเดือบักสารบักสารเที่ยวกันอาจารย์สารเป้าแซกเป้าแซกน่ะเที่ยวกันบ่เฮ็ดอีหยังอยู่จังได๋ก็เดี๋ยวนี้ไม่ถึงว่าเฮ็ดงานอีหยังเบียดได้จ้ะว่าหรืออยู่บ้านมันก็บ่ได้มีงานเฮ็ดอีหยังดอกค่อยก็บ่ได้เฮ็ดนําเขามีแต่ลูกละเฮ็ดอันให้นาอีหยังเขามีแต่ลูกละเขาเฮ็ดอ่ะเขาเฮ็ดเองเจ้าของกันอยู่ซื่อๆเอางี้ดิเอามาให้จังสิกินจักเครื่องนึงแล้วไปฝากนี่จะไปแย่เขาปงเลยมันกล้วยเอาไปป้อนกล้วยไข่เพชรกระบองไปป้อนนี่เอาไปเอาไปอันนี้เดี๋ยวหวานนี่ดีหอมดีก็จะเทียบกับของให้เทียบให้เทียบกว่านี้จังหน่อยเออเทียบกว่านี้จังหน่อยน่ะนี่ได้กับของกันตรงๆมือแซ่บเทียบกว่านี้ที่บ้านแล้วอยู่บ้านซื้ออืมอยู่บ้านซื้ออืมบ้านกันทําว่าบ่นั่นละลงกลางดังแน่อีหยังแน่โอ้ยปานนี้หมอลํามาถามหามาหันแม่มาเลยแม่บ่ก็ไปหยุดอยู่หันโอ้ยบ่ยังเสียงเราอยู่บ้านบ่ซั่นดอกเราไปจังได๋เรายังอยู่คือเก่าบ่ทีละเขาบุญบาปไม่ให้เสียงมีหลานใดนึงเนี่ยเที่ยวไปอยากเที่ยวไปสาวน้อยว่าแต่มันขาเรียนอยู่เรียนยังบ่ทันได้จบแต่ว่าไอ้นี่ละไอ้ที่เอาอันหมอป่ามาเฮ็ดนั่นน่ะบ่ว่าผีเฮ็ดผีเข้าว่าน่ะ
ป่านี้มันหนักเว้าบ่ฟังคนๆมันเถียงคนหลายบ่อยากให้มันไปทางใดย่านเขาอดไปมันบ่ได้มันยังดอกเว้ายังง่ายๆมื้อแล้งเล่นอยู่บ้านกุทุ่มแสงบ้านเลยมาแวงฮู้จักอยู่บ่ได้มาแล้วไปนําบ่มื้อแล้งมันหนักเอายายเถียงไปบ่มื้อแล้งเอาไปแล้วบ่โอ้อันที่ได้ไปแต่งงานหลานบ่หลานที่เอาเมียหรือบาดนี้เดี๋ยวที่ได้ไปน้ำหลานที่ไปวางตีสี่ถึงตีห้าพี่ละเอาอยู่ดีมีแห้งมีโอกาสกับยังพ่อกันไหมรักษาสุขภาพอยู่ดีมีแห้งคิดหอดคิดถึงคือเก่าละโชคให้มันครับเอาดูได้อยู่ขวางเด้อยังเสียงได้เอาสวีดัสสวัสดีสุดยอดเลยมื้อนี้ถือว่าได้โอกาสมากินข้าวนะครับกินข้าวปลาก็อีหลีนะครับแมนบรรยากาศกินข้าวปลาต้มปลาแซ่บแซ่บสุดยอดเลยอาหารการกินมื้อนี้บรรยากาศแล้วก็มาเยี่ยมชมถือว่าบ้านธรรมชาติครับอีสานบ้านเฮาอบอุ่นโอกาสหน้าฮะเดี๋ยวมาทาย MV ก็สิมาเอาเฮียนน้อยหลังนี้ล่ะเนี่ยกินเฮียนข้าวเฮียนในน้ําเพิ่นสุดยอดเลยเอ้ามื้อนี้ขอบคุณพี่ๆน้องๆเฮาพ่อลุงแม่ป้าอาว่าน้องอีแม่ถือว่าพาแฟนคลับมาเยี่ยมชมบ้านเกิดครับพี่ยงยุทธเนาะซึ่งหลายคนอาจจะบ่ฮู้ว่าอยู่จังหวัดใดอำเภอใดถ้าพี่น้องไปหามาแวะได้ก็คือเนาะอยู่บ้านนั้นบ้านนารีครับตำบลหนองแหวงอำเภอหนองบ่อแดงจังหวัดชัยภูมิครับครับมาเยี่ยมมายามมีบ้านอยู่หลายหลังอยู่ครับอันนี้คือบ้านธงอยู่ในบ้านคุณก็กว้างขวางอยู่บ้านเดิมน่ะครับบ้านพ่อบ้านแม่พาอยู่ตะกี้ก็ยังเปิดอยู่คือเก่าครับอยู่หั่นเอามือแรกเขาก็สิไปทำการแสดงอยู่บ้านกุดชุ่มแสงตำบลกุดชุ่มแสงครับอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดไกลจากนี้จะกี่โลครับไอ้ตีซะว่า20สนบวกเสร็จเบ็ดเสร็จจากนี้ขึ้นไปบวกเพราะว่ามันบ้านกุดชุ่มแสงมันกลับขึ้นไปทางชัยภูมิบ่ไกลเอาขอบคุณพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมในคลิปนี้เนาะคลิปหน้าจังพอกันไหมขอบคุณเจ้าบ้านหลายๆสวีรัตน์สวัสดีครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเบิ่งแล้วมวนแล้วกะอย่าอยู่ซื่อๆกรุณากดติดตามกด Subscribe ให้น้ำแน่เด้อพี่น้อง